ในบทที่ 42 เนาะในนี้การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชมีคืออะไรในชื่อเรียกว่าการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชมีคืออะไรเข้าเคยเรียนมาแล้วในบทที่ 42 เนาะฉะนั้นหนึ่งเราจะมีการหรือว่าการก่อนที่เราจะไปปลูกพืชทุกชนิดเขาต้องมีการขุดดินหรือว่าการปีนดินขึ้นมาตากแดดตากเพื่อว่าฆ่าเชื้อพยาธิเนาะ สอง ก็เลยมีถ้าพบเห็นพืชต้นไหนที่เป็นเชื้อพยาธิให้เฮาถอนทิ้งทันทีหรือว่าเอาไปเผาไฟทิ้งทันทีเนาะเพื่อยังเพื่อป้องกันว่าให้มันแพร่ลามไปใส่ต้นพืชเนาะสามน้ำสมุนไพรหรือว่าอย่าน้ำสมุนไพรพื้นบ้านหรือว่าฆ่าเคมีที่ผู้เป็นอันตรายต่อพืชอย่าฆ่าบงอย่าฆ่าไม้ไม้มาต้านถึงสกุลพืชมันติดฆ่าเนาะสี่แม่การพลวัตทางสาพืชคือการพ่นน้ำ และการลดน้ำก็จะไปใส่การลดน้ำที่เฮงไหลก็เวลาเราสิ่งน้ำเฮงไหลมันเฮงให้น้ำมีต่างเอาหรือว่าเฮงให้การเพื่อแอร์เซลล์พยานให้ไวสมมติว่ามีต้นพืชที่เป็นเชื้อพยาธิแล้วเขาเป็นน้ำเฮงให้ใส่มันจะได้เชื้อพยาธิมันจะเด่นไปใส่ต้นอื่นเพื่อป้องกันแอร์เซลล์พยานเนาะอันนี้เพื่อว่าการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชอันนี้เขาเป็นต้นบทที่43เลยบทที่43การอนุรักษ์ป่าไม้การอนุรักษ์ป่าไม้หมายถึงอย่างก็คือหมายถึงการรักษา ต้นไม้และการรักษาป่าไม้ให้อยู่ในกรมอุดมสมบูรณ์ตลอดไปอันนี้เกิดจากการอนุรักษ์เนาะมันถ้าเป็นคำว่าที่หนึ่งประโยคในความสัมพันธ์ของป่าไม้ในประโยคความสัมพันธ์ของป่าไม้มีคืออะไรเข้าไปศึกษาแล้วไปสังเกตเบื้องบนภาพที่กูจะยกตัวอย่างขึ้นมาเนาะคือพวกตัวที่หนึ่งในเมื่อเราสังเกตอย่างนี้ในพวกที่หนึ่งป่าไม้เราเป็นแหล่งสัตว์เนาะถ้าเราสังเกตดีๆก็คือป่าไม้นี่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ สัตว์นานาพันธุ์ชนิดหรือว่าสัตว์ป่านานาพันธุ์ชนิดเบ้าลมหรือป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนาะที่สองสังเกตรูปสองเพื่อแรงน้ำหรือว่าแม่น้ำกับป่าไม้อันนี้ถ้าสังเกตว่าให้เห็นถึงว่าป่าไม้นี่สามารถเก็บรักษาน้ำได้ดีและรักษาความสูงของดินได้ดีเนาะนอกจากนั้นป่าไม้ยังเห็นป่าไม้ยังพูดเอาก๊าซคาร์บอนิกและไฟก๊าซออกซิเจนออกมาเพื่อให้ไฟ ปัดปกปุ่มหรือว่าซุ่มหยินเนาะสามเขาสังเกตรูปสามคือสังเกตว่านี่มันเนี่ยลิงหรือว่าลิงมันจะว่ายังอย่างเบิร์กสังเกตมันต้นไม้มีอย่างยังมีมากไหมเนาะมากไหมแสดงว่ามันเป็นอาหารของลิงเนาะพวกนี้ก็แสดงว่าให้เห็นว่าป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของคนเลยสักเสื้อเป็นแหล่งอาหารของคนคืออะไรคนเฮาก็สามารถเข้าไปในป่าไปซอกผัก หักนองเนาะเอามาเป็นอาหารหรือว่าไปซอกหาสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารอะไรที่เพิ่มว่าป่าไม้สามารถเป็นแหล่งอาหารของคนเลยสักได้พวกสุดท้ายสังเกตพวกสุดท้ายเนาะถ้าสังเกตเห็นว่าอันนี้มันเป็นอาคารสถานที่หรือว่าเรือนเนาะคนเฮานําเอาไม้มาปุ๊บเป็นอาคารสถานที่หรือว่าอาคารบ้านเรือนนอกจากเอาปุ๊บเป็นเรือนแล้วยังมีหลายอย่างที่คนเฮานําไม้มาเรียนแต่คือหนึ่งเอาไม้ให้เป็นโต๊ะเป็นตั้งเป็นตู้ เป็นเตียงเป็นตั้งในหลายอย่างที่คนเฮานำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ส่วนในชีวิตประจำวันเนาะในสี่พวกนี้ที่คุณยกขึ้นมานี้แสดงเห็นว่าป่าไม้มีคุณประโยชน์และมีความสำคัญหลายเนาะในข้อนี้อาจารย์ได้ให้คุณน้องจำได้ก็คือหนึ่งป่าไม้ป่าไม้หรือว่าคุณประโยชน์ของป่าไม้และความสำคัญของป่าไม้มีคือหนึ่งป่าไม้รักษาแรงน้ำและรักษาความสูงของดินได้ดีสองป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสาม ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์สี่ป่าไม้ดูดเอาก๊าซคาร์บอนิกและคาร์บอนเซนออกเฮ็ดให้อาการมีความปลอดโปร่งหรือว่าอาการซุ่มเหยียดหนีห้าป่าไม้เป็นแหล่งสนองวัตถุดิบให้แก่คนเฮาเส้นเป็นสินค้าราคาสูงนำมาปลูกสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนเป็นยาปกระยาหรือว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มในอื่นเนาะอันนี้เพิ่นว่าคุณประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ม้อนนี้สำหรับข้อที่หนึ่งเป็นบทเรียนสัตว์นี้ ท้ายนี้อาจารย์ของฟังคนเป็นห่วงเป็นไงนำน้องๆเรียนไปทุกคนให้รักษาสุขภาพเนาะกินอาหารที่สุกดีหรือว่าปรุงแต่งเองกินทอนซ้อนกลางทุกครั้งล้างมือให้ใส่สบู่หรือว่าใส่กิ่งล้างมือเนาะ